สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกม7บาทอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาลุยสงคราม Final Boss Return ของ Rachel Margaret นะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอกก่อนนะผมจะแนะนำทีมที่ไว้ใช้ลงระดับ Challenge นะครับก็สำหรับทีมฟาร์มระดับ Hard ระดับ Extreme เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาทำคลิปแยกแนะนำให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับและถ้าเราลองมาดูอันดับตอนนี้นะครับทีมเนี่ยมันไปแนวทางเดียวกันหมดเลยเพื่อนๆถ้าคนที่อยากจะปั่นคะแนนนะครับก็จะใช้เป็นทีมน้องเชลเทียน้องแรมนะครับเอคิดหน้าส่วนซัดตำแหน่ง4ก็จะเป็นนานาชินะครับอันนี้เนี่ยผมก็เล่นไปแล้วเล่นตาแรกปุ๊บได้ประมาณ 6,500 แต้มเลยนะก็สำหรับทีมนี้นะครับถ้าใครลงแบบไม่คิดอะไรมากไม่ต้องการอันดับเยอะแยะมากมายนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 บวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีตัวละครครบตามนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นทีมนี้สักรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เอาคะแนนให้มันสูงหน่อยนะแล้วก็ทีมฟาร์มถ้าอยากจะให้จบไวๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีม2กับทีม3ที่ผมจะใช้อีกทีนึงนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับระดับชาเลนจ์นะสิ่งที่ต้องระวังของฟันดาบอลลูเชลในรอบนี้นะครับรู้สึกว่าเฟสหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้เลยเพื่อนๆถ้าเราตีบอสเลือดต่ำกว่า 50% แล้วเขาไม่ตายนะครับลูเชลจะทำการถอนดีบัฟที่ติดตนเองพร้อมกับฟื้นฟูเลือดจนเต็มรวมไปถึงสเตตอีก 10% ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องระวังอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าจะต้องระวังมากนะเดี๋ยวผมไปอธิบายในคลิปอีกทีนึงนะครับก็อาหารที่กินผมจะกินเป็นอาหารเพิ่ม HP ไปละกันและสำหรับเซตอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละตัวนะครับน้องเชลเทียสนะครับตัวนี้เนี่ยต้องใช้เป็นเซตโจมตีครีดาเมจนะเพื่อนๆตามนี้นะครับส่วนตัวที่2เอคิดหน้านะครับสำหรับเอคิดหน้าจะใช้เป็นเซตอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีครีดาเมจเลือดครีดาเมจโจมตีป้องกันเลือดป้องกันได้หมดเลยนะครับตัวที่3แรมอันนี้ก็ใช้เซตที่มีอยู่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นเลือดป้องกันกันหมดนะส่วนตัวสุดท้ายนานาชินะครับก็จะเป็นเลือดป้องกันนะครับตามนี้เลยนะส่วนเซตซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์ที่ผมหยิบมาใช้ในรอบนี้นะครับก็ถ้าใครจะได้ทีมนี้เนี่ยอาจจะต้องเน้นเลือดนิดนึงเพราะเชลเทียสอาจจะบินได้นะครับดังนั้นอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซตเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตเลเวล5นะครับเซตนี้นะแล้วก็อาหารที่กินเนี่ยจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังชีวิตเหมือนกันนะครับปฏิญาณชี้ชะตานะครับผมก็จะเลือกเป็น3อันล่างตรงนี้นะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับก็สำหรับทีมนี้นะครับต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้จะมาเล่นปั่นคะแนนอะไรให้เพื่อนๆดูนะผมแค่จะมาเล่นทีมนี้ให้จบเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะเล่นแบบสบายๆเลยนะครับสำหรับเทิร์นแรกเนี่ยก็ใช้การ์ดเอคิดหน้าไปเลยครับแล้วก็รวมการ์ดแรมไว้เพื่อนๆสำหรับแรมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรวมให้ได้ขั้นสองด้วยนะครับไอการ์ดสตันเนี่ยเพราะเราจะต้องไปปลดตั้งท่าในคู่ที่สองนะโอเคก็หัวไปครับที่เราต้องหัวเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำการเก็บไอ้ลูกน้องข้างๆก่อนนะครับมันถึงจะตีบอลลูเชลเข้านะแล้วไอ้ลูกน้องข้างๆเนี่ยมันจะมีบัฟกันดาเมจอยู่ครับผ่านไป1เทิร์นมันถึงจะหายนะเพราะฉะนั้นเทิร์นแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์การ์ดตรงมือครับโอเคได้อยู่นะครับเชลเทียโดนตบเยอะไม่เป็นไรนะมันได้อยู่ครับพอเราตีปุ๊บเนี่ยติดบัฟปุ๊บเราสามารถดูดเลือดคืนมาได้นะครับก็ใช้แค่2ใบแค่นี้เลยจบแล้วนะครับนะแค่นี้ก็พอนะโอเคเรียบร้อยนะครับห้อง1สบายๆครับดูเดเมจชาวเทียเพื่อนเดเมจมันเวอร์มากนะครับจริงๆนี่คือไม้ตายไม่มีผลอะไรนะขอแค่ตัวเปล่าๆน้องก็โหดแล้วนะครับก็มาต่อกันที่ห้อง2ครับสำหรับห้อง2นะครับเราก็ทำการเคลียร์การ์ดเหมือนเดิมเพื่อนๆเคลียร์ไปครับเคลียร์การ์ดเอคิน่านี่แหละครับซึ่งใครที่อยากจะเก็บคะแนนนะครับต้องพยายามรีแล้วก็สแปมการ์ดตัดฟื้นฟูเอคิน่าให้ได้เยอะๆนะเพราะมันจะได้แต้มจากตรงนั้นด้วยนะครับ
แล้วตัวที่โดนเล็งเนี่ยมันจะเป็นน้องแชลเทียเพื่อนๆและที่สำคัญคือไอ้ลูกกระจอกข้างๆเนี่ยมันถอนบัฟด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลานะครับก็ถ้าใครที่อยากจะจบเร็วนะครับหลังจากผ่านเทิร์นนี้ไปนะครับสามารถถอนตั้งท่าแล้วก็ปิดเกมได้เลยนะแต่ถ้าใครที่อยากจะเก็บคะแนนนะครับเพื่อนๆก็ต้องพยายามทำการยื้อต่อไปก่อนนะแต่ผมเนี่ยไม่เก็บนะครับผมแค่มาเล่นให้จบเฉยๆนะโอเคนี่ครับก็รอนะครับรอตั้งท่าตอนนี้บัฟของลูกน้องก็หายแล้วนะครับเราสามารถติหวดเข้าแล้วสายูนะครับโอ้โหดูชาวเทียเจ็บมากๆนะครับแต่เอาจริงผมว่าถ้าไม่อะไรนะเดี๋ยวผมนี่ก่อนครับถอดนะครับแล้วก็หวดไปชาวเทียเก็บไว้อีกเทิร์นก็ได้นะเพราะถ้าเทิร์นหน้าเนี่ยเราจะได้บัฟคลั่งด้วยนะครับใช้แบบนี้แล้วกันคือว่าเก็บคะแนนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะเผื่อฟุกได้มากกว่าเดิมนะครับหวดไปครับโอเคลูกน้องหายแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวโดนไม่ต้องกลัวโดนถอนบัฟละโอเคมาก็เดี๋ยวตาหน้าเราน่าจะปิดเกมเลยนะโอเคครับป่ะเราไม่ต้องยื้อเยอะเพื่อนๆแต่จริงก็ยื้อได้นะแต่ไม่เอาอ่ะผมขี้เกียจยื้อแล้วไปครับปิดเลยแล้วกันแบบนี้ครับนี่แล้วก็นี้ไปอันติห้ามใช้นะครับเพราะว่าถ้าอันติใช้เนี่ยมันโดนตัดคะแนนนะโดนตัดแต้มโดนตัดแต้มเรียบร้อยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีมนี้นะแต่ว่าของอาจจะต้องทำมาดีนิดนึงนะครับเพราะว่าชาวเทียเนี่ยมันโดนตบก็แรงอยู่นะโอเคมาดูคะแนนกันครับนี่ครับได้ 5,800 นะครับสำหรับรอบนี้นะแล้วก็นี่ครับสำหรับคนที่อยากได้คะแนนเพิ่มนะครับเพื่อนๆจะต้องยื้อเพื่อถอนตั้งท่าศัตรูให้ได้2รอบนะครับแล้วก็พยายามใช้แรมนะครับทำดาเมจแตกดาวให้กับศัตรู3รอบด้วยนะครับก็จะเป็นการโจมตีของน้องนั่นแหละต้องใช้3ครั้งนะครับก็จะได้แต้มเพิ่มอีกนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคก็สำหรับทีมแรกทีมเก็บคะแนนจบไปนะครับต่อมาทีมที่2ครับเรามาถึงทีมฟาร์มกันบ้างนะครับสำหรับทีมฟาร์มนะครับวันนี้เนี่ยผมมี2ทีมมาแนะนำเพื่อนๆโดยทีมแรกนะครับจะมีเป็นป่าแสงนะครับบ้านแสงร็อกซี่ข้างแล้วก็มีคาสะนะครับสำหรับมีคาสะต้องปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเอามาซับตำแหน่งสีแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนเซตซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์นะครับทีมนี้ใช้เป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีเลยนะแล้วก็อาหารเนี่ยผมกินเป็นเพิ่มพลังชีวิตครับสาเหตุที่กินเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพราะถ้าเราบูสต์โจมตีเยอะเกินไปแล้วเราหวดบอสลดเกิน 50% ในห้องแรกเนี่ยบอสมันจะฟื้นฟูเลือดมาเต็มนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เราเสียเวลามากๆนะครับส่วนใครที่จะใช้ทีมนี้จบแล้วอยากได้คะแนนเยอะสุดนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาข้อ2ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อแรกนะครับพร้อมกับไม่กินอาหารนะแต่อันนี้เนี่ยผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมมีทีมแรกอยู่แล้วทีมแรกยังไงคะแนนมันได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทีมนี้เนี่ยมันสามารถฟาร์มจบได้ไวกว่านะเดี๋ยวเราก็มาลองทีมที่2กันเลยครับโอเคครับก็มาครับทีมที่2นะครับสำหรับทีมนี้นะครับใช้ประมาณ3เทิร์นจบเพื่อนๆก็วิธีเล่นนะครับง่ายมากเทิร์นแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับขยับการ์ดก็พอเดี๋ยวผมเคลียร์ไป1ใบแล้วกันล็อกซี่แล้วก็เดี๋ยวขยับบันครับโอเคแค่นี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรารอให้ลูกน้องเนี่ยบัฟหมดนะครับเทิร์นหน้าเราจะได้เก็บลูกน้องแล้วก็ปิดบอสได้นะโอเคบัฟไปไม่มีอะไรปวดมาครับแรงไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับทีมนี้สบายสบายก็มาครับเดี๋ยวใช้ป่านะครับ1ใบพี่บันนะครับ1แล้วก็2ครับสำหรับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือถ้าบันเพื่อนๆดาเมจแรงเกินนะครับแล้วบอสมันเลื่อนลดเกิน 50%ตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหานะเพราะเราจะไม่สามารถปิดบอสได้นะครับพอพาสซีฟของบอสมันจะทำงานนะครับแบบนี้ได้ครับเลือดไม่เกิน 50% นะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ใครที่ได้เมจแรงไปเนี่ยอาจจะลองไปปรับตัวละครซัพพอร์ตนะครับหรือว่าถอดของนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับให้ดาเมจมันไม่เวอร์เกินนะสำหรับบันโอเคก็มาสู่เฟสที่2นะครับสำหรับเฟสนี้นะครับเราจบได้เลยเพื่อนๆใช้เพียงแค่การป่านะครับพวดไปเลยแค่นี้เลยครับจบละนี่ครับเพราะว่าไอ้ริ้วล้อเนี่ยมันโดน
เบิร์นปางตายนะจริงๆใช้ห้องแรกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้ห้องแรกแล้วตอนที่เข้าห้องสองการป่ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับพอถ้าเพื่อนๆใช้สเต็ปนี้มันค่อนข้างการันตีเลยว่า3เทิร์นจบได้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับคะแนนที่ได้นี่ของทีมนี้นะครับจะอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 แต้มนะแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายนะครับสำหรับทีมสุดท้ายนะครับจะมีเป็นบันแสงปลาแสงนะครับน้องเอเลนเขียวแล้วก็ดูอิตเจนนานะครับที่ด้านหลังเราต้องเปลี่ยนเป็นดูอิตเจนนาก็เพราะว่าถ้าเราใช้มิคาสะนะครับตัวข้างหน้าเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเผ่ามนุษย์นะไม่อย่างนั้นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของมิคาสะมันจะไม่ทำงานนะครับซัพพอร์ตแอนติแฟกต์นะครับเหมือนเดิมเลยใช้เป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีนะครับว่ายน้ำซัมเมอร์ล่าสุดแล้วก็ส่วนอาหารใช้อะไรก็ได้นะครับจะไม่กินก็ได้เหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคครับก็สำหรับทีมนี้นะครับวิธีเล่นคล้ายกับทีมเมื่อสักครู่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ขยับนิดนึงแล้วกันแล้วก็เคลียร์การ์ดนะครับอันที่ไม่จำเป็นนะให้มันออกไปก่อนนะครับโอเคการ์ดเราขึ้นมือดีซะด้วยโอเคก็มาเทิร์นที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบัฟนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ใช้ป่านะครับท่าหมู่ท่าเดียวโอเคซึ่งผมคิดว่าเทิร์นหน้าเนี่ยการป่ามันน่าจะขึ้นให้ผมสักใบนะเยี่ยมหมู่ไปครับแล้วก็ป่าต่อยเก็บเลยมัดเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับมาโอเคการป่าขึ้นนะครับแบบนี้ก็สบายครับจบได้แล้วนะการันตีจบแบบ 100% เลยเพื่อนๆไปครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับก็ใครที่มีตัวละครแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะสำหรับทีมที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับคะแนนที่ได้ก็อยู่ที่ 3,500 นะโอเคครับก็สำหรับคลิปตบ Final Boss ระดับ Challenge วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe Comment เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ締め